มาถึงเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์แก่ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือการดำรงความเป็นอยู่ของชีวิตทุกวันนี้หากจะกล่าวว่าเงินคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็ย่อมไม่ผิดอะ่ะขอให้มีเงินอย่างเดียวปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตก็จะมีพร้อมสมบูรณ์ทันทีด้วยอำนาจของเงินเมื่อเงินมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจถึงปานนี้ แทบทุกคนจึงดิ้นรนตะเกียกตะกายหาเงินกันอย่างหน้าดำครั่าเครียดเหตุนี้แหละเรามักจะได้ยินคำพูดที่แสดงการยกย่องเทิดทูนเงินจากวงสนทนาบ่อยๆว่าขอให้มีเงินสักอย่างเรื่องอื่นเรื่องเล็กแล้วก็เป็นจริงตามคำพูดซะด้วยสิครับเพราะว่าเท่าที่รู้เห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรทานกับกระแสะอำนาจของเงินได้จริง ขนาดนักการเมืองผู้มีส่วนบริหารประเทศชาติบางคนก็ยังต้องหมัวหมองด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนี่คือการยอมรับว่าเงินมีอำนาจเหนือกว่ามโนธรรมเงินคือกิเลสต,ตัวมหึมาที่ควบคุมบงการให้ผู้คนเร่าร้อนทุรนทุรายไปกับความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดและเงินเปรียบได้ดังมีสองคมหากรู้จักใช้รู้จักประโยชน์ในการใช้ เงินก็จะเป็นปัจจัยที่อำนวยความสุขต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบริบูรณ์แต่ถ้าหากตรงกันข้ามคือปล่อยให้เงินมีอำนาจครอบงำกิเลสในจิตใจใจก็จะมีแต่ความกระหายอยากปรารถนาความพุ่งเฟอ้อพุ่มเพลยไม่รู้จักจบจากสิน้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทำให้ตัวเองเดือดร้อนและทำให้ผู้อื่นถูกเบียดเบียนพลอยเดือดร้อนไปด้วยการที่จะได้เงินมานั้นต้องทำงานจึงจะได้มา ยกเว้นแต่จะได้รับเงินมรดกเท่านั้นแหละผู้มีความรู้ความสามารถมากเท่าไรก็ย่อมมีรายได้สูงเท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่โลภอยากได้เงินมากๆแต่ว่าไม่ยอมเหนื่อยยากทำงานประกอบสัมมาอาชีพอย่างคนอื่นเขากลับใช้พื้นฐานความมักได้ในจิตใจของตัวเองหาเงินจากความทุกข์ของผู้อื่นคนคนนี้คือนังยง ่าไม่ต้องบอกนามสกุลหรอกนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นประมาณสองเดือนคุณยงเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ไปพบคุณยายค่อมอายุ84ปีเป็นคนพิการหน่าสงสารเพราะว่ามือเท้าด้วนหมดทุกข้างมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้คุณยงก็เข้าไปหาคุณยายค่อมแสดงมุทิตาจิตรำพันว่าเวทนาสงสารคุณยายเหลือเกิน ตนเองปรารถนาจะนำคุณยายค่อมไปอุปการะเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรแก่วัยทั้งนี้ก็เพราะตัวนัเป็นคนฝ่ยธรรมะมุ่งมั่นแต่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสำคัญคุณยายค่อมก็เชื่อคุณยงก็เลยตามมากรุงเทพด้วยหวังจะอยู่สุขสบายตามอัตภาพยามแก่เท่าพอมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยคุณยงก็แปลเปลี่ยนฐานะจากนักบุญผู้เปี่ยมแปรด,ด้วยจิตอันเป็นกุศล กลายเป็นคนบาปผู้มักมากในเงินทองและเผยท่าแท้ของความอำมหิตออกมาครบถ้วนนั่นก็คือบังคับให้คุณยายค่อมไปขอทานบริเวณพุทธบาทปากซอยวัดน้อยข้างๆห้หางสปปรรพสินค้าเซน็นทรัลหัวหมากถนนรามคำแหงตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึงสองทุ่มทุกวันคุณยายมีความแก่ชาราเป็นที่น่าเวทนาอยู่แล้วซ้ำยังพิกลพิการมือด้วนเท้าด้วนกไปอีก ผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็เกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นเศษสตังค์ให้คุณยายแทบทุกรายฉเฉลี่ยแล้วคุณยายค่อมจะได้รับเงินที่คนให้ทานถึงวันละพันกว่าบาทแทนที่คุณยายจะได้เงินจำนวนนี้เข้ากระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงชีพกลับไม่มีสิทธิ์จับต้องเงินแม้แต่เสลึงเดียวก็พระคุณยงเธอตามมาเก็บขวาดเอาไปหมดโดยมอบหมายหน้าที่ให้นางบางอายุ36ปี ควบคุมดูแลไม่ให้คุณยายค่อมหลบหนีหรือว่าอมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสารเด็ดขาดนางบางเองก็ถูกคุณยงหลอกมาจากบ้านเกิดที่มุกดาหารเหมือนกันโดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านและจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละสองพันบาทพอมาอยู่กับคุณยงเข้าจริงๆกลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนพาคุณยายค่อมไปขอทานแล้วก็จัดหาข้าวน้าให้แกกินถึงเวลาสองทุ่มกว่าก็ให้พากลับบ้าน เงินเดือนสองพันประบาทที่ว่าจะจ่ายให้ก็ไม่ให้มีแต่ข้าวกระกับให้กินวันละสามมือเท่านั้นสําหรับคุณยงวันวันไม่ไปไหนหรอกคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่คุณยายค่อมนั่งขอทานอยู่นั่นแหละพอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือบเต็มกระป๋องพลาสติกเธอก็จะโฉบเข้าไปเก็บเศษสตังเอามาเก็บไว้สักทีหนึ่งเป็นการทํามาหากินที่ออกแรงเพียงแค่เดินเข้าไปเทเศษสตังในกระป๋องมาใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้น อันที่จริงคุณยงเธอมีสิทธิ์รับทรัพย์สบายๆไปอีกนานทีเดียวหากความโลภไม่เข้ามาครอบงำจนกระทั่งบันดาลโทสะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่12มกราคมเวลาประมาณทุ่มกว่าๆคุณยายคอมซึ่งนั่งขอทานมาตั้งแต่บ่ายพุบหมอบกับพื้นพุทบาทและม้อยหลับไปได้วยความง่วงและความอ่อนเพลียคุณยงซึ่งกำลังกรีดกลายคอยดูแลรายได้ของเธออยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็เกิดโมโ oh ห ที่คุณยายค่อมไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระทําคือพนมสองมือด้วนๆปวน,วนปลกปรลกแล้วก็ร้องขอให้คนเดินผ่านไปมาโปรดเมตตาทําทานดังนั้นคุณยงจึงปราดก็ไปหาคุณยายค่อมกระชากไหลให้ลุกขึ้นพุลสว่าเสียหลายคำก่อนจะจับตัวคุณยายแก่งอ่อมกระแทกกับพื้นหลายทีเป็นการระบายอารมณ์แล้วก็กำชับเป็นคำขาดให้คุณยายค่อมตั้งหน้าตั้งตาขอทานด้วยความขยนขันขันแข็งต่อไป เมื่อคุณยงเธอสะบัดหน้าจากไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสลดหดหูก็เข้าไปสอบถามคุณยายค่อมว่าหญิงร่างอ้วนบึกบึนที่เข้ามาจับคุณยายกระแทกกับพื้นคอนกรีตนั้นเป็นใครคุณยายก็เล่าความจริงให้ฟังว่าที่มานั่งขอทานนี่เป็นเพราะบ,บัญชาการจากคุณยงแต่ผู้เดียวชาวบ้านพลเมืองดีนั้นก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ตามไปจับกลุมคุณยงได้ความคล่องแคล่ว คุณยงเถอปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้บังคับขู่เข็นให้คุณยายคอมออกมาขอทานแต่ว่าเศษสตังล้วนๆที่ตำรวจพบในกระเป๋าของคุณยงรวมกับในกระป๋องพลาสติกเป็นจำนวนถึง1,160บาทเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีพยานอีกคนหนึ่งคือนางบางซึ่งให้การตามความเป็นจริงเล่นเอาคุณยงซึมสนิทเลยทีนี้เดินขอตกเข้าห้องขังแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไป ส่วนคุณยายคอมนั้นทางกรมประชาสงเคราะห์ก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบแล้วก็คงไม่มีโอกาสมานั่งทุกทรมานขอทานข้างถนนหาเงินให้คุณยงอีกครับนี่คือเนื้อหาของข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนอเอาไว้แล้วก็ผมถ่ายทอดมาอย่างท่านผู้ฟังอีกทีนึงท่านคงจะได้เห็นชัดแจ้งแล้วว่าความโลภของคุณยงนั้นไม่เพียงแต่อยากจะได้เงินจำนวนมากๆม,มาเป็นของตน เธอยังมีจิตใจที่สิ้นไร้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสังเวชคุณยายค่อมแก่ชาราถึงปานนั้นซ้ำยังพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครเล่าจะใจร้ายใจดำบังคับให้ไปขอทานหาเงินมาให้ตนได้หลงคอคนอื่นทําไม่ได้แนะ่แต่คุณยงเธอทําได้สบายมากความชั่วความเลวนั้นถ้ากระทำโดยมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบมีความยินดีในการกระทำความเลวเป็นอาจิน กายวาจาใจก็จะถูกความหม่นหมองครอบคลุมจนปิดมิดเปรียบได้ดังหนอนที่อยู่กินเกลือกรั่วอยู่กลางกองอาจมย่อมมองไม่เห็นความสกรปรก,กโสโครกของอาจมกลับคิดว่าอาจมเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับตนการกระทําความชั่วหรือการก่อกรรมชั่วใดๆก็ตามเมื่อยังมีชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ครั้นตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลแห่งกรรมนั้นในอัายภูมิอีก พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าดูคุณยงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ต้องไปรอไปรับกรรมในอบายภูมิหรอกครับกรรมเลวที่กระทำต่อคุณยายค่อมแสดงผลแก่เธออย่างทันตาเห็นกันเลยทีเดียวนะครับ มีคำโบราณที่เขากล่าวเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดเอาเปรียบมิสหายฝ่ายหนึ่งบุคคลนั้นไม่นับว่าเป็นเพื่อนได้ภรรยาใดไม่อยู่ในถ้อยคํำของสามีสตรีนั้นไม่นับเป็นภรรยาได้และบุตรคนใดไม่เลี้ยงบิดามารดาบุตรคนนั้นก็ไม่นับว่าเป็นบุตรได้เลยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีครับ คนที่เดินไปซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อสินค้าที่ตลาดในเมืองลบบุรีคงจะได้พบกับป้าแฟงอยู่เสมอแต่ว่าอาจจะไม่สนใจหรืออาจจะไม่รู้จักแกแกแล้วครับชอบนั่งประจำอยู่หน้าร้านชื่อร้านตั้งกิมฮวดมุมถนนตลาดนั่นแหละหน้าตลาดอ่ะชาวบ้านเขานิยมเรียกร้านตั้งกิมฮวดนี่ว่าร้านหูตึงเพราะว่าคนร้านเนี่ยหูตึงทุกคนยกเว้นแต่เยลังคนเดียว ร้านนี้อยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรียุธยาสาขาลบบุรีครับผู้คนนีมักจะพบป้าแฟงคนเนี้ยเสมอเวลาประมาณสามโมงเช้าไปจนกระทั่งถึงสามโมงเย็นละ่ะผมแกงออกปราปลายแล้วผิวดำแดงเหี่ยวย่นแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยค่อนข้างสะอาดสวมเสื้อขาวเป็นลูกไม้ฉลุนุ่งผ้าถุงบ้างนุ่งจงกระเบนบ้าง สีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีหมักสุกข,ข้างๆตัวก็จะเป็นกระเป๋าสารด้วยไม้ไผ่หรือว่าหวายใบเล็กๆใส่หมากใส่พลูทุกครั้งที่พบก็มักจะเห็นแก่นนั่งทอดสายตาเมื่อไไปกลางถนนที่ยวดยานจอแจแดดก็ร้อนระอ,อ,อุแก่ตึงไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วสายตาก็เฉยเมยเย็นชาไม่มีใครรู้ความรู้สึกนึกคิดของแก บางครั้งก็เกี้ยวมากหยับหยับหยับคนที่พบเห็นแกก็มักจะคิดว่าคนแก่อายุราวหกสิบห้าปีคนนี้นั่งรอญาติที่เข้าไปซื้อกับข้าวหรือว่าอาจจะนั่งพักเหนื่อยเมื่อยขาอะไรอย่างนั้นที่นี้ลักษณะของแกเนี่ยมีสง่าราศีก็เลยถามนจุกขายกล้วย ปิ้งที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นถามว่าคุณยายคนนี้แกมานั่งรอใครแกบอกไม่ไม่ได้มานั่งรอใครหรอกป้าแฟงแกเป็นขอทานครับที่ป้าแฟงนั่งรออยู่นั่นนไม่ใช่อะไรหรอกแกรอรับการบริจาคจากคนใจบุญนั่นเอง แล้วคนเราถ้าไม่สิ้นไร้าไม้ตอกจริงๆก็ไม่มีใครอยากจะเป็นขอทานหรอกเพราะว่าคุณสมบัติหรือโทษสมบัติของขอทานประการแรกที่สุดก็คือต้องหน้าด้านอ่าไอ้เรื่องความอายเนี่ยต้องตัดทิ้งไปเลยเพราะถ้ามัวห่วงอยู่ก็อดตายเท่านั้นเองชีวิตขอทานใครก็รู้ว่ามันมีแต่ความลำเค็นจะได้มากได้น้อยนี่ไม่มีใครรู้ชะตากรรมของใครอ่แล้ว อย่างป้าแฟงนี่แกไม่ได้เอ่ยปากขอใครไม่ได้เอากระป๋องหรือว่ากระมังอะไรมาตั้งไว้เป็นเครื่องหมายหรือแม้แต่จะถือไว้ในมือเพราะฉะนั้นแกก็ยิ่งได้เงินน้อยมากเพราะว่าคนที่เขาเห็นลักษณะแกเขาไม,ไม่กล้าให้ก็รอแต่คนรู้จักและสงสารแกเท่านั้นนะถามว่าแกอายุเท่าไหร่แถวนั้นเขาก็บอกว่าอายุแกตั้งแปดสิบกว่าแล้ว ถ้าไม่บอกนี่ก็จะนึกว่าแกอายุประมาณสักหกสิบปีเท่านั้นแหละคนเขาก็ถามว่าลูกเตา้าแกไม่มีหรือไงปล่อยแกมาขอทานอย่างนี้ก็นึกว่าประแฟงคงจะไร้ญาติขาดมิตรอาภัพลูกผัวเพราะถ้าหากแกมีลูกสักคนแกคงจะไม่ลำบากลูกก็คงจะเลี้ยงดูแกไม่ปล่อยให้ลำบากอย่างนี้แน่นอนเขาบอกว่ามีแกมีลูกอ้าว มีลูกคนเดียวเป็นผู้ชายด้วยอา้าวแล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะพิการหรือเปล่าลูกชายแกอายุห้าสิบสามปีแล้วแข็งแรงดีทุกอย่างไม่พิการอะไรอา้าวแล้วทำไมเขาไม่เลี้ยงแม่แม่มานั่งขอทานนี้ไม่รู้มั้งือไงโอ้ไอ้ลูกเวนคนนี้ไม่ได้เลี้ยงแม่หรอกหาเงินได้มันเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันเองหมดเนะี่ย ทำไมมันจะไม่รู้ว่าแม่ต้องมาขอทานตอนเย็นนะมันก็ไปแบมือขอเงินแม่เงินที่แม่ขอทานมานั่นแหละมันขอต่ออ้าวแล้วลูกเพิ่งจะห้าสิบกว่านเนี่ยไปขอเงินแม่ทำไมแม่แก่จะตายอย่างนี้ก็เอาไปกินเหล้าดิอ้าวเรื่องอะไรจะไปให้มันนะแบบนั้นไม่ให้ได้ไงแม่กลัวลูกจะตายลองไม่ให้ไปเป็นเรื่อง เวรกรรมมีลูกกับเขาคนหนึ่งก็พึ่งไม่ได้ไม่นึกถึงบุญคุณของแม่ไม่รู้ว่ากตันญูกะตะเวทีคืออะไรแถมยังไปกดขี่ขูดรีดเอากับแม่ถายเงินได้ก็ดันเอาไปกินเหล้าซะอีกแม่บาปเวรจริงๆป้าแฟงนี่เป็นลูกคนโตของพ่อแม่แกเป็นคนหมู่บ้านวัดสนามชัยริมแม่น้ำลบบุรี บ้านแกอยู่ห่างจากอำเภอท่าวุง้งลบบุรีมาประมาณสักสี่ห้ากิโลเมตรพี่น้องท้องเดียวกันก็มีเจ็ดแปดคนตายไปบ้างก็เหลืออยู่สี่คนมีทั้งน้องสาวน้องชายพ่อแม่แกมีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านนั้นต่อมาป้าแฟงเนี่ยได้สามีเป็นแขกจะเป็นแขกปากีสถานหรือว่าอินเดียหรือว่าแขกอะไรไม่รู้นะเพราะว่าที่ลบบุรีเนี่ย แขกเยอะแล้วก็มีลูกชายคนนึงชื่อนายสวรรยัสด์ได้รับการศึกษาแต่เพียงเล็กน้อยสมัยก่อนสองครามโลกครั้งที่สองจอมพลปพิบูลสงครามมีนโยบายทำลบบุรีให้เป็นเมืองทหารตอนนั้นท่านบีบบังคับไปคนต่างชาติออกไปจากลบบุรีทั้งหมดก็เป็นเหตุให้สามีป้าแฟงซึ่งเป็นแขกต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น บางคนก็บอกว่าสามีแกกลับไปอินเดียแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจะด้วยเหตุอะไรไม่รู้ป้าแฟงก็ดำรงชีวิตด้วยการค้าขายรับของจากชนบทเขามาขายในเมืองน้องๆแกก็มีครอบครัวกันไปหมดพ่อแม่ก็เสียชีวิตลงไม่มีไร่นาอะไรเป็นมรดกป้าแฟงก็ยึดอาชีพค้าขายตลอดมาจนแก่ตัวมากไม่ค่อยมีกำลัง ส่วนนายสวัสด์ซึ่งเป็นลูกนี่ก็ทำงานจิบปาถะที่จะได้เงินรับจ้างเขาแบกของมั่งขี่สามล้อแต่ทำที่ไหนก็ไม่ทนพอได้เงินมาส่วนหนึ่งก็ไปซื้อเหล้ากินแล้วก็บอกว่าจะได้หายกลุ่มที่เกิดมาจนดื่มเพื่อดับทุกข์อกินเข้าไปให้มันจนหนักเข้าไปอีกพอกินได้ที่ก็เอ,อะอะโวยวายดา่าทอชาวบ้าน ก็เป็นเหตุให้อยู่ที่ไหนได้ไม่นานอยู่ไม่ทนต่อมาก็มาเอาดีทั้งเก็บกระดาษเก็บถุงพลาสติกขายก็คงจะเบาแรงมีรายได้ดีก็เลยยึดเป็นอาชีพตลอดมาแล้วชีวิตที่มอกแม็กของนายสวัสด์ก็มาอาศัยอยู่ใต้สะพานวัดมณีชนละขันเป็นที่อยู่ทีนี้บ้านไม่ต้องเชา่าไปอยู่ใต้สะพานอายุเกือบสี่สิบ ในสวัสดก็ได้พบรักกับสาวอาชีพเดียวกันคือหาถุงพลาสติกรวมทั้งกระดาษขายเรือนหอก็ใต้สะพานนั่นแหละมีลูกกันอยู่หกเจ็ดคนไม่มีสมโนโกรวหรือทะเบียนบ้านอะไรทั้งสิ้นก็ใต้สะพานจะต้องไปหาทะเบียนอะไรโรงเรียนก็ไม่ได้เข้าจนลูกโตอายุสิบป,ประขวบแล้วก็เลยยึดอาชีพเช่นเดียวกับพ่อแม่เก็บกระดาษเก็บขวดพลาสติก ชีวิตในสวัสดิยังหนุ่มอายุไม่มากเท่าไหร่ตอนนั้นก็ยังซ่วเซขนาดนี้ป้าแฟงซึ่งเป็นแม่แพอแก่ลงหาบของขายไม่ได้หมดกำลังลงทุกทีแกก็ยึดอาชีพขอทานแต่แกไว้ศักดิ์ศรีแกไม่ออกปากขอใครไม่เอากระป๋องมาไว้ใกล้ตัวคนผ่านไปผ่านมาก็เลยไม่มีใครรู้เขาก็ไม่ได้ให้ทานอะไรบางวันจนเย็นแล้วแกเพิ่งหาได้เพียงสามบาทก็มี ความจริงอะป้าแฟงแกไม่ปรารถนาจะมานั่งตากหน้าขอทานหรอกแต่ว่านายสวัสดลูกแกที่แกอุ้มท้องมาเนี่ยบังคับไปแกต้องขอทานเพราะแกจะไปหวังพึ่งมันก็ไม่ได้จะนอนอยู่ใต้ถุนตลาดเฉยๆก็ไม่ได้เพราะลูกชายไม่ยอมเมื่อสองสมปีมานี้นายสวัสดอพยพครอบครัวมาอยู่ใต้สะพานสร้างใหม่ อยู่ใกล้ศาลลูกศรตอนเย็นก็จะไปขอเงินแม่ใช้เช่นแม่ได้มาสิบสี่บาทมันก็จะไปอับบางครั้งก็ตบแม่สะล้มกลิ้งล้มไงแม่แกขนุาขนาดนั้นนะอายุปูนแปดสิบไปยืนก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วไปทานกำลังลูกชายอายุห้าสิบกว่าปีไปได้ยังไงเรียวแรงผิดกันเป็นธรรมดา นายสวัสด์ทำร้ายแม่แบบนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าเขารู้บ้างไหมว่าได้ทำอกุศลกรรมประเภทใกล้อนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมที่หนักยิ่งแล้วหนักที่สุดในความเป็นมนุษย์มนากรรมที่หนักที่สุดในโลกเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงข้อพระโลหิตแล้วก็ยุแยกให้ประสรงค์แตกจากกัน วิบากกรรมนี้จะทำให้ผู้ทำเนี่ไปสู่อเวจีมหานรกสถานเดียวนรกขุมที่ลึกที่สุดและกรรมนี้จะให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมดในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเจนว่ากรรมนี้แสดงผลในปัจจุบันทันทีเป็นกรรมทันตาเห็นได้ยังทรงเศษกรรมในชาติพบต่อต่อไปอีกเป็นร้อยชาติอย่างเช่นพระมหาโมคคลาอัครสา,าวก ก็เคยมีบางครั้งที่คนใกล้เคียงรู้เห็นเหตุการณ์ที่นายสวัสด์ทำร้ายแม่ก็อดรนทนไม่ได้ไปแจ้งตำรวจมาจับนายสวัสด์แต่ป้าแฟงแกสงสารลูกรักลูกไม่เสื่อมคลายทนเห็นลูกรับเพาะรับกรรมไม่ได้แกก็เลยยอมโกหกตำรวจบอกลูกไม่ได้ทำอะไรก็หรอกแกล้มเองตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แต่แต่ตักเตือนนายสวัสด์แล้วก็ปล่อยกลับไป ทุกวันนี้ป้าแฟงหาเงินมาได้ก็ซื้ออาหารบ้างไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานป้าแฟงมีชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายด้วยความยากแค้นแสนเข็นนี่ทางพี่น้องหรือผููได้ถูกคือทางญาติญาติเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรือหรือว่ายากจนจนกระทั่งช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันถ้าคิดอย่างนั้นก็ผิดนะครับ ญาติพี่น้องหรือว่าน้องๆตลอดจนหลานๆของป้าแฝงไม่มีใครจนสักคนเดียวล้วนแต่มีฐานะมีอันจะกินทั้งนั้นน้องคนหนึ่งไปตั้งรกรากอยู่กรุงเทพมีบ้านช่องใหญ่โตลูกหลานเยอะทำราชการก็มีน้องชายอีกคนไปทำไร่อยู่แถวครูราชแถวตำบลหินดาดจะจำไม่ได้อำเภออะไรมีที่ดินเป็นร้อยไร่ปลูกข้าวโพดและพืชไรอ่อื่นๆตามความนิยมของท้องถิ่น ส่วนน้องสาวแกอีกคนหนึ่งตั้งร้านขายอาหารอยู่ในเมืองลบบุรีนี่เองเป็นตึกใหญ่โตอยู่บริเวณหน้าโรงแรมไทเปบ้านส่วนตัวของน้องสาวก็มีเป็นบ้านบนตึกสองชั้นอยู่หลังตลาดในเมืองนั่นแหละแล้วลูกของน้องสาวป้าแฝงคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันอยู่ที่จังหวัดชนบุรีญาติพี่น้องของป้าแฝงก็รู้เรื่องราวของป้าแฝงดี รู้ความลำบากของป้าแฟงเขาก็สงสาราสงสารแกแล้วก็ทนความสงสารลูกลูกหลานๆไม่ได้ก็ช่วยเหลือญาติที่อยู่ที่หินดาดโคราชก็รับเอา,อาครอบครัวของป้าแฟงคือนายสวัสด์เนี่ยแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยไปด้วย ให้ที่ดินยี่สิบไร่ให้สิทธิ์เข้าทำกินเป็นการบอกด้วยปากแต่ว่ายังไม่โอนสิทธิ์ตามคนหมายให้เสร็จแล้วก็ซื้อจอบซื้อเสียมซื้อเครื่องมือทำเกษตรให้ปลูกบ้านเล็กๆให้หลังหนึ่งด้วยนายสวัสดก็ขยันขันแข็งทำไร่อยู่พักหนึ่งพอขายพื่อไร่ได้เงินมานิดหน่อยก็กินเหล้าสุขโขสุขีเอะอเสียงดังลูกเมียตักเตือนก็ไม่ฟัง ญาติพี่น้องที่ยกที่ดินให้ก็เคยพูดตักเตือนไอ้เรื่องกินเหล้าเนี่ยก็ถูกด่าว่าเสียเสียหายหายประกอบกับเครื่องมือเกษตรที่ญาติเขามีอยู่ในไร่แล้วก็ให้ช่วยดูแลให้ด้วยนายสวัสดิ์นี่พอใจจะเห็นสิ่งไหนมีค่าก็หยิบช่วยเอาไปขายโดยพาร,ราการเอาเงินไปซื้อเหล้ากินหมดเขาเตือนเขาห้ามก็ไม่ได้ไม่เชื่อไม่ฟังเอาแต่ใจตัวเองหลายครั้งเขาเขาก็ทนไม่ได้เพราะว่าเขาพยายามอุปการะพยายามจะช่วยเหลือก็เพราะสงสาร อยากจะให้กอบกู้ฐานะให้ดีขึ้นนะแต่ว่าเขาเป็นใครล่ะขนาดพ่อแม่มันเองแท้ๆนายสวัสดิ์ยังไม่เคยนึกถึงบุญคุณอย่างไรเลยแล้วนี่เป็นเพียงญาติพี่น้องมันจะมีอะไรที่จะเป็นบุญคุณกับคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือที่ว่านี่ก็ไม่ทำให้นายสวัสด์ได้นึกถึงบุญคุณของเขาแต่ประการใดญาติคนนั้นก็ถูกนายสวัสดิ์ด่าหยาบหยาบคลายๆตามความพอใจ พวกเขาก็พยายามอดทนกั้มคืนความโกรธจนหลายครั้งเข้าความอดทนก็สิ้นสุดทนไม่ได้ก็ไล่นายสวัสดและครอบครัวออกจากไร่ไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่สนใจแล้วนายสวัสดก็พาครอบครัวระเห็ดมาอยู่ใต้ถุนสะพานตามเดิมเก็บกระดาษเก็บถุงพลาสติกตามกองขยะนี่ขายต่อไป ส่วนครอบครัวของน้องสาวป้าแฝงที่ตั้งร้านขายอาหารหน้าโรงแรมไทเปยอยู่นั้นก็สงสารหลานนา่สงสารป้าแฝงเอาป้าแฝงไปเลี้ยงเอาหลานหลานป้าแฝงไปขัดสีฉวีวันใหม่แล้วก็ให้ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้าในร้านไอ้คำพูดของคนโบราณที่ว่าสันดอนเนี่ยขุดได้แต่สันดานนี่ขุดไม่ได้เนี่ยมันจริงหลานหลาน,ลานป้าแฝงลูกเจาวาัดเนี่ยทำงานอยู่พักหนึ่ง เหตุการณ์แปลกๆก็ปรากฏในร้านของเล็กๆของสวยของงามอะไรนี่มักจะหายไปเฉยๆนะส่วนของมีค่าบางทีเขาวางไว้ก็หายไปโดยไม่มีร่องรอยต่อมาเงินก็ถูกขโมยมั่งหยิบออกไปเฉยๆบ้างถามก็ไม่มีใครรับไม่รู้ใครเอาไปหลายๆครั้งเขา,เขาก็คิดพอคิดมากๆเขา้านานไปเขาก็ทนไม่ได้ ก็แสดงออกด้วยวาจาและการกระทําสุดท้ายคือไล่เปิดออกจากร้านไปเลยนะคนดีอยู่ที่ไหนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมคนชั่วอยู่ที่ไหนนี่มีแต่ความเดือดร้อนญาติพี่น้องไม่อยากจะเสวนาด้วยไม่อยากจะคล้องแวะเขาก็ให้ชุดของนายสวัสด์กับลูกนี่ออกไปอยู่ข้างนอกส่วนป้าแฝงยังคงอยู่ในร้าน ส่วนนายสวัสด์กับลูกก็หาเวลาเขาไปขอเงินใช้อยู่เรื่อยไม่เกรงใจทั้งๆท,ท,ที่เขาอุดหนุนป้าแฟงด้วยความสงสารทั้งเสื้อผ้าอาหารที่อยู่และเงินแต่ลูกหลานแกก็ไปรบกวนแกเหลือเกินทําความรําคาญในกับครอบครัวของน้องสาวป้าแฟงเหลือกําลังวันไหนเข้าไปไม่มีเงินให้ในายสวัสด์ก็เอตโรกับป้าแฟงลูกค้าในรีบโดดออกจากร้านไม่ทันนึกว่าจะตีกันก็ทําให้เขาเสียลูกค้าหมดเพราะเขาขายอาหาร ผลที่สุดป้าแฟงก็ต้องพิจารณาตัวเองกลับมาอยู่ใต้ถุนตลาดตามเดิมวันคืนผ่านไปชีวิตเปลี่ยนไปอากุศลกรรมที่นายสวัสดกระทำต่อแม่เนี่ยส่งผลให้เขาแรนแค้นหนักขึ้นทำอะไรก็ล้มเหลวชีวิตก็มืดมนหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกรรมทันตาประมาณต้นปี2531 เท่าแก่โรงฆ่าสัตว์ก็รู้สภาพชีวิตลำบากของนายสวัสด์ทุกสงสารก็รับเขาทำงานในโรงฆ่าสัตว์มีหน้าที่ฆ่าหมูเป็นหลักนอกจากมีรายได้ประจําแล้วตอนเย็นเขาก็ให้เนื้อหมูบางเครื่องในบางกระดูกหมูบ้างติดมือกลับมาบ้านครอบครัวก็ค่อยมีความสุขสบายดีขึ้นแต่จะเป็นเวรกรรมอะไรก็สุดจะคาดเดาเพราะว่านายสวัสด์นี่ทําอะไรอยู่ที่ไหนไม่ทนอยู่แล้วอยู่มาไม่นานตาช่างหมูเขาหาย หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเท่าแก่ก็ใช้เวลาสืบอ,อยู่ไม่นานก็ตามตำรวจมาจับนายสวรรยัสด์เพราะนายสวัสด์ลักเอาไปขายได้เงินมาแค่สองร้อยเท่านั้นแหละเอาไปกินเหล้าเวลานี้นายสวัสด์ก็ชดใช้กรรมอยู่ในเรือนจำจังหวัดลบบุรีกินข้าวหลวงส่วนครอบครัวก็มีชีวิตเหมือนเดิมป้าแฟงแกก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับสายตาแกก็ยังทอดไปกลางถนน แกจะคิดคำหนึ่งยังไงก็ไม่มีใครรู้ใจกัเลยเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2531น้องสาวป้าแฟงเนี่เขาถูกหวยใต้ดินตั้งสี่แสนเขายังไม่ให้เงินใช้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะกลัวว่าแกจะเอาไปให้ลูกให้หลานหมดท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นคนอย่างนายสวัสด์เนี่ย อย่าได้เกิดมาเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับใครเลยทุกชาติเพราะคนที่ไม่เห็นคุณพ่อแม่ไม่ตอบแทนคุณซ้ำยังอากตันยูได้เนี่ยเขาจะเป็นเห็นไปเห็นบุญคุณคนอื่นได้ยังไงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนอย่างนายสวัสดนี่ไม่น่าเรียกว่าคนเลยครับทั้งทั้งที่ตัวแกอาจจะเหมือนคนแต่ใจแกไม่ใช่ ไม่ใช่คนแน่นายสวัสดิ์นี่ยสมควรนะครับเ่ียต้องเข้าไปเสวยกรรมอยู่ในคุกกัแหละยิ่งไม่ต้องออกมาเลยยิ่งดี